ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะมิวต้องบอกเลยค่ะว่าตัวเซฟตี้ของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยใช้งานได้เพราะว่าก่อนหน้านี้อยู่ดีๆค่ะน้ำหมดค่ะส่งน้ำเข้าไม่พอก็เลยตัวเซฟตี้ค่ะปุ๊บทำงานทันทีค่ะดับเครื่องเตาปฏิกรณ์ทันทีเลยตอนนั้นค่ะดาเมจของเครื่องอยู่ที่ประมาณ 40% แล้วอ่ะก็คือเครื่องมีความร้อนแบบร้อนสูงมากค่ะบอกได้อย่างเดียวค่ะเซฟตี้อะแดปเตอร์ตรงนี้ดีจริงค่ะดีมากเลยของดีค่ะแล้วในวันนี้ข้างๆกันค่ะมิวเตรียมพื้นที่มาแล้วในเมื่อต้องการตั้ง300ใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใหญ่กว่าเดิมค่ะแล้วต้องมีอะไรบ้างคะตรงนี้ค่ะแน่นอนเลยการนำกากกัมมันตภาพรังสีออกนั่นเองส่วนตรงนี้น่าจะเป็นการส่งน้ำเข้าใช่ไหมคะถ้าส่งน้ำเข้าเรื่องเดียวตัวนี้พอไหมเอ่ยพอเพราะว่าส่งเข้าตัวเดียวก็พอแล้วก็พลังงานค่ะแน่นอนตรงนี้เป็นสายพลังงานของหมิวต้องดึงมาด้วยค่ะก็ด้านขอบนี้เลยแล้วกันโอเคจากนั้นสิ่งที่เราต้องวางค่ะก็วางขอบไปแล้วก็ด้านนี้ค่ะสิ่งที่ต้องวางสิ่งที่ต้องมีจัดไปเลยค่ะเขาวางกันชิดๆแบบนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยปกติที่มิวเห็นเขาวางเขาก็จะไขว้กันอย่างนี้ค่ะเป็นทรงตัดออกมาเหมือนตารางหมากรุกขึ้นเลยไหมขึ้นเลยจ้าชึบชึบโหสูงอยู่นะมิวว่าก็ดูเยอะกว่าเดิมมากๆเลยค่ะอย่างนี้สปายน้ำเราจะแบบพอยังพอไหมน่าห่วงมากๆโอเคแต่ไม่เป็นไรค่ะเราจะทำเต็มที่เซฟเครื่องเราอย่างเต็มที่ค่ะจิ๊บอันไหนดูซิทุกเครื่องค่ะมีตัวควบคุมหมดแล้วใช่ไหมคอนโทรลรอดเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็หมายความว่ามิวก็จะสามารถปิดตรงนี้ค่ะได้แล้วจิ๊บนี่เลยค่ะปิดหลังคาเอ้ยปึ๊บโอเคมิวต้องวางตัวเซฟตี้ค่ะเซฟตี้สวิตช์อยู่ตรงนี้ส่วนเซฟตี้เงื่อนไขค่ะน่าจะมี4หรือไม่ก็5เงื่อนไขโอเคอยู่ตรงนี้แต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเรียกเตอร์ไม่แอคทีเวทค่ะโอ้นี่ค่ะสายนี้วางไม่ครบค่ะก็ว่าอยู่ทำไมเรียกเตอร์ของเราไม่แอคทีเวทแปลว่าต้องมีอะไรผิดพลาดค่ะจริงด้วยเอาล่ะปึ๊บฟิวชั่นเรียกเตอร์โอเคนี่คือ activate แล้วค่ะสีแดงขึ้นแล้วโอ้เพียงแค่วางให้ครบก็จะสามารถ activate ได้ทุบไว้ส่งแก๊สท่อทุบค่ะมาเลยแน่นอนเครื่องใหญ่ต้องใช้ท่อของเขาค่ะไม่อย่างนั้นอาจจะส่งไม่ทันจัดมาเลยจ้าโอเคทีนี้สิ่งที่หมิวเล็งไว้เลยตรงนี้ค่ะทางเข้าของน้ำเราจะต้องใช้ท่อค่ะที่เป็นท่อส่งของเหลวในมอสเขามิวจะใช้ท่อระดับสูงสุดเลยค่ะอัลติเมทนั่นเองเราจะต้องส่งน้ำตรงนี้เฮ้เฮ้จะเรียงแบบงามๆหรือว่าเน้นประสิทธิภาพเน้นประสิทธิภาพคือแบบนี้ค่ะจึ๊บส่งเข้าค่ะปรับทรงชึบตอนนี้น้ำในท่อมีเท่าไหร่แทบไม่มีเลยค่ะโอ้ดูความไวไวมากเพราะว่าท่อแบบเป็นท่อระดับสูงค่ะปึ๊บขึ้นอย่างไวเนี่ยถ้าเน้นประสิทธิภาพก็ต่อแบบนี้เลยค่ะทุกทิศทุกด้านส่งออกไปเลยจ้าส่งออกไปเลยน้ำน่ะปึ๊บเอาละค่ะเชื่อมกันโน้น้ำค่ะน้ำกำลังขึ้นด้วยความไวไวมากแบบน้ำเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะไม่อย่างนั้นน่ะตาปกรณ์นิวเคลียร์ของเรามันจะร้อนแบบร้อนจัดตรงนั้น1คู่หมิวจะวางเพิ่มหมิวเอาเซฟค่ะแล้วปัญหาของเราต่อมาเรื่องของไอ้น้ำค่ะไอ้น้ำเป็นอะไรที่มีเยอะมากค่ะนี่เลยต้องออกไอ้น้ำค่ะมาในนี้จึ๊บๆๆทั้งขยะนั่นเองจึ๊บๆๆเป
็นท่อระดับสูงค่ะในการส่งออกไอ้น้ำเขาบอกว่าปั๊มเรทคือ250,000ไอ้น้ำค่ะเป็นเรื่องของแก๊สใช่ไหมส่วนปั๊มเรทตัวนี้แก๊สค่ะได้แค่40,000กับ250,000จะพอไหมนะจะพอหรือเปล่า3ตัวหมิวว่าน่าจะเหลือๆไหมคะหวังว่านะแล้วก็ส่วนนี้สำคัญที่สุดค่ะเซฟตี้ใช่แล้วเซฟตี้สำคัญยิ่งชีพสำคัญสุดๆสำคัญแบบหาอะไรเปรียบไม่ได้อะหมิวจะวางเซฟตี้แบบนี้โอเคเดี๋ยวถ้าเราเริ่มเลยมันก็จะแอคทีเวตเลยใช่ไหมไม่ได้ค่ะปึ๊บโอเคแล้วก็วางค่ะเซฟตี้ทุกตัวนั้นมิวจะเชื่อมกันด้วยสายเรสโตนเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นเขาจะต้องส่งเรสโตนมายังตรงนี้ค่ะสวิตช์แล้วก็ตอนแรกเขาจะทำงานใช่ไหมพอสวิตช์เข้าปุ๊บดันลงข้างล่างหยุดการทำงานเอ้ยแต่ว่าเรสโตนจะโดนสายพวกนี้ไหมเนี่ยนั่นสิถ้าดันลงข้างล่างตอนนี้เรายังขุดได้เพราะว่าเรายังไม่ได้แบบเดินเครื่องใช่ไหมเดินซ้ายชึบใช่ค่ะเดินให้เป็นวงกลมไปเลยนี่ระบบเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยตรงนี้เราจะเลือกเลย Activate จ้าเปลี่ยนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ให้ทำงานเมื่อมีเรสโตนกระแสไฟแล้วก็อุณหภูมิที่สูงหยุดทำงานแล้วก็ถ้าเป็นกากเต็มก็หยุดค่ะอะไรสักอย่างดาเมจคริติคอลก็หยุดแล้วก็ความผิดปกติใดๆก็ตามก็หยุดค่ะแล้วก็เครื่องสุดท้ายอันนี้เกินอ่ะเนี่ยเครื่องสุดท้ายเกินค่ะแต่ว่าเอาเป็นอันเดียวกันแล้วกันเนาะอุณหภูมิสูงแล้วกันค่ะจะได้สวยไงนี่เลยค่ะเกือบลืมสิ่งที่สำคัญเลยเขายังทำงานไม่ได้ค่ะถ้าเราไม่ได้ไอ้ตัวบังคับนี่อันเนี้ยสครูไดเวอร์ใช่เกือบลืมเฮ้ๆๆตัวอินพุตน่ะไม่มีปัญหาค่ะแต่ตัวเอาท์พุตตรงนี้เนี่ยต้องปรับเอาท์พุตจ้ะนี่เรียบร้อยค่ะทำงานทันทีเขาบอกว่าตอนนี้มีปัญหาเกิดขึ้นนะปัญหาของเราคือเรายังไม่ได้ใส่เชื้อเพลิงเข้ามายังไงล่ะเงียบจัดเลยจ้าปึ๊บ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 แบบนี้โอเคเอาล่ะเชื้อเพลิงน่าจะเริ่มเข้ามาแล้วค่ะไหนดูซิเตาใหญ่ของเรานั้นโอ้เต็มไวแดะต่อใส่ปุ๊บเต็มปั๊บค่ะ3ล้านมิลลิบาเก็ตไม่ใช่หมดบ้านแล้วเหรอเราโอ้โหหมดจริงด้วยหมดเกลี้ยงค่ะในทุกด้านมิวเซตติ้งไปแล้วใช่ไหมเหลือตรงนี้เลยเอาเลยค่ะเอาพุทเวทกากกัมมันตภาพรังสีจะส่งออกตรงนี้แหละจ้าเอ้ยเดี๋ยวท่อนี้เหรอเราก็ใช้ท่อนี้อยู่แล้วเนาะโอเคเอาท่อนี้แล้วกันค่ะมาเลยตัดสายก่อนตัดสายค่ะนี่ปรับโหมดแล้วก็ใส่ตัวอัปเกรดระดับเนเธอร์ไรท์ลงไปเพราะยังไงก็ตามค่ะไม่มีทางที่เราจะได้กากกัมมันตภาพรังสีเยอะแบบเกินระดับ10,000มิลลิวัตต์ต่อทิกไม่มีทางได้ระดับแค่1ถึง10แค่นั้นแหละก็เยอะสุดๆแล้วโอเคเราปรับตรงนี้เป็นราวโรบินเนาะไม่ต้องปรับค่ะของราวโรบินอยู่แล้วไม่มีปัญหาเลยเอาล่ะตัวเองเนี่ยได้แบบระดับหน่วยหลักหน่วยก็ไม่มีทางถึง10,000หลักร้อยยังยากพร้อมหรือยังตรวจสอบความเรียบร้อยอีกสักรอบนึงค่ะไอ้น้ำใช่มั้ยเป็นแก๊สโอเคไม่เป็นไรเรายังแบบดับทันแหละเริ่มเลยค่ะใส่เข้าไปเรสโตนแอคทีเวทค่ะโอ้ความร้อนขึ้นค่ะความร้อนขึ้นตอนนี้เรายังไม่เจอปัญหาใช่ไหมของเตานี้หรอกค่ะแต่ถ้าเราเผลอไม่มีตัวเซฟตี้อยู่ดีๆน้ำหมดน้ำส่งไม่ทันเมื่อนั้นเลยค่ะปัญหาระดับชาติเลยค่อยๆขึ้นค่ะเรื่อยๆตอนนี้สเตตัสคือเขากินเท่าไหร่กินทีละ 0.1 ค่ะเบิร์นเรทได้สูงสุดคือ495เครื่องน้อยของเราได้แค่2ค่ะโอ้เผาเชื้อเพลิงได้แบบมหาศาลปู่ไอน้ำค่ะกำลังถูกค่อยๆส่งไปเพื่อเอามาทิ้งใช่ไหมส่งท่อใครท่อมันได้ไหมเนี่ยพุทธภูโอเค
ไอ้น้ำไม่มีปัญหาในการแก้ไขค่ะเพราะไม่มีรังสีโอเคพอเราอย่างนี้เราก็เห็นเลยว่าตอนนี้เขาใช้แค่ท่อเดียวค่ะโอเคมีเรื่องสปีดเครื่องจักรในการผลิตเชื้อเพลิงแล้วค่ะได้เวลาไปดูแล้วได้เวลามาเร่งที่ตรงนี้แล้วเอาล่ะเจ้าทั้งหลายยังมีปัญหานะคะได้เวลาเพิ่มเรทแล้วค่ะตอนแรกเป็นเรท1เอาสัก50จึ๊บสีเขียวขึ้นมานิดนึงค่ะแล้วก็ขอดูอัตราโอ้ยน้ำชีวิตน้ำเข้าไม่ทันแต่นี่มันท่อส่งน้ำแบบอภิมหาท่อส่งน้ำแล้วนะคะและแน่นอนค่ะในส่วนสุดท้ายแม้เราจะใช้กากกัมมันตภาพรังสีแล้วเรายังเหลือพวกขยะรังสีอีกอะขยะรังสีต้องปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติก็เก็บไว้ในพวกแท้งนี้เลยค่ะเราลองคิดเล่นๆนะคะ1ซิงค์ใช่มั้ยท่อนี้ค่ะส่งได้ 32,000 ตามหนู 32,600 32,900 ดังนั้นตัวเดียวมันก็ต้อง 9,000 สิใช่มั้ย19,900ก็28ก็3 27 9 4 16 9 5 4 5 9 6 5 4 9 7 6 3 9 8 7 2 9 9 8 1 90เป็น90ตอนนี้ค่ะมาเริ่มเบิร์นเรท20สตาร์ทจ้าจึ้งเดียวค่ะน้ำเป็นยังไงลูกน้ำไม่พอแล้วอะคือไม่ว่ายังไงท่อนี้ก็ส่งได้แค่นิดเดียวเหรอคะเราต้องการน้ำ 300,000 ค่ะต่อทิกนึกว่าเหมือนท่อไปปกติที่แต่ละด้านจะนับแบบรวมกันเลยค่ะอันนี้ไม่1ซิงค์ก็คือน้ำ1ค่ะชีวิตแบบโอ้โหเราลองดูเลยนะฟึ๊บแบบเดิมเลยค่ะท่อไปสไตล์เดิมด้วยอะไม่ต้องแบบดูดทุกด้านดูดแค่ด้านเดียวแล้วก็จัดจ้าน้ำไม่ลดค่ะเรทการกินพลังงานระดับ10ก็10อยู่แล้วน้ำก็ไม่ลดแปลว่าไม่จำเป็นต้องใส่หลายด้านสิ่งที่ต้องสำคัญคือปริมาณน้ำค่ะบอกได้คำเดียวว่าปริมาณน้ำที่เอามาซัพพลายนั้นน่ะจะต้องมหาศาลแบบมหาศาลค่ะตอนนี้อยู่เซตการกินพลังงานไปที่50แล้วค่ะผลก็คือน้ำไม่ลดแถมยังได้นี่ค่ะโอ้โหกากกัมมันตภาพรังสีแบบระดับแสนน่ะน้ำที่เราซัพพลายเยอะอยู่เหมือนกันค่ะแต่50ไม่ลดนี่ก็แบบสุดๆแล้วนะดีมากเลย50จาก500แปลว่าประมาณสัก 10% ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนี้เต็มค่ะเต็มทำงานไม่ทันใช่ไหมล่ะใช่ค่ะมิวเข้าใจว่าก้อน2ก้อนนี้ค่ะคือพลูโตเนียมทั้งคู่แต่ที่จริงไม่ใช่ค่ะถ้าอ่านดีๆน่ะอันหนึ่งจะเป็นโพลอเนียมค่ะอีกอันหนึ่งจะเป็นพลูโตเนียมซึ่งคนละอย่างกันเลยโอ้โหแต่ใดๆก็ตามณจุดนี้ค่ะเอ้ยโอ้โหระดับ99999999นี่มันอะไรกันตอนนี้เราใช้เบิร์นเรท50ถ้าเบิร์นเรท100น้ำจะพอมั้ยคะดูสิเบิร์นเรท100น้ำยังพอเหรอโอ้1แถวคือ10ค่ะ10 20 30 40 50 60 70 80ถ้าเราคำนวณต้องเป็นแบบอัตราการเผาอยู่ที่80ค่ะแต่ตอนนี้100น้ำก็ยังพอนะเนี่ย120ดูสิน้ำพอไหมคะน้ำก็พอ150จึ๊บโดนน้ำไหลแล้วค่ะน้ำลดแล้วอัตราการพอดีคือประมาณ120ค่ะมิวต้องปั่นแบบเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราขาดน่ะเราขาดพวกพลูโตเนียมกับโพลอเนียมนี่เลยค่ะขาดเยอะมากต้องมีประมาณสัก300ค่ะตอนนี้ค่ะมิวปรับการทำงานของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เป็น200ค่ะ200จาก 500% ค่ะกลายเป็นตอนนี้ส่งมาแล้วค่ะ2สายไอ้น้ำนั่นเองน้ำที่เราซัพพลายเข้าไปค่ะก็เยอะเหมือนกันน้ำลดไหมคะน้ำไม่ลดค่ะใช้น้ำต่อวิอ่ะหมิวว่าเดาว่าประมาณนี้เลยค่ะประมาณ4 ล้านมิลลิบาเก็ตต่อวินาทีโอ้โหอุณหภูมิขึ้นมาที่700ค่ะ
700ก็ถือว่าไม่เท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราให้กินเยอะค่ะอุณหภูมิก็เลยสูงก็ประมาณกลางๆเครื่องยังไม่ถึงแบบต้มยังไม่ถึงแดงก็ยังไม่วิกฤตค่ะตราบใดที่เราซัพพลายน้ำเพียงพอเดี๋ยวเพลิงเรามาทุกอย่างมาก็คงไม่วิกฤตแล้วมั้งและระหว่างที่เครื่องนี้กำลังทำงานไปค่ะเราก็ปล่อยให้เขาปั๊มพลูโตเนียมโพลอเนียมไปเลยเนาะหนูต้องมาฟาร์มสิ่งหนึ่งค่ะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า DT คุ้มพลังงานระดับ200ล้านต่อทิกค่ะคือแบบมันคือมหาศาลมาก200ล้านคูณกับ20ค่ะนั่นแหละคือพลังงานต่อวินาทีค่ะโอ้โหทำไมเราต้องทำกันเนี่ยเอาพลังงานอย่างอื่นไม่ได้หรอคือแบบโอ้ยมันก็มาจนถึงปลายสุดแล้วใช่ไหมคะจะไม่ทำก็กระไรพลังงาน DT ค่ะก็คือเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นนั่นเองแต่เขาบอกว่าเราต้องมีเชื้อเพลิงค่ะก็คือตัว1 D ตัว1 T นี่แหละ DT Fuel ค่ะดิวเทเรียมกับทริเทียม2 อย่างเอาล่ะเราทำตัวดีก่อนค่ะตัวดีนะดิวเทเรียมใช่ไหมคะเขาบอกว่าเราสกัดได้จากน้ำเลยค่ะน้ำไป2ถังแล้วก็วางค่ะนี่คือเครื่องปั๊มน้ำค่ะเพราะเขาบอกว่าให้เราใส่อัปเกรดฟิลเตอร์ไปค่ะเราจะได้เป็นเฮฟวี่วอเตอร์ตามที่เขาบอกใช่ไหมคะตัวนี้แหละอิเล็กทริกปั๊มค่ะเครื่องปั๊มน้ำไฟฟ้าแล้วใส่ฟิลเตอร์ลงไปนี่ค่ะเฮฟวี่วอเตอร์น้ำมวลหนักได้มาแล้วค่ะเป็นส่วนที่ใช้ในการหาดิวเทเรียมจื๊บเล็งเวลาค่ะไวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพลังงานไม่ได้กินเยอะขึ้นแต่เวลาไวขึ้นเครื่องจักรก็ทำงานดีขึ้นค่ะ Heavy Water ค่ะส่งออกมาต่อเครื่องนี้เลยเอามาแยกอีกที่หนึ่งค่ะนี่ดิวเทเรียมโอ้กับออกซิเจนได้มาแล้วนะคะของดีเอาล่ะเดินท่อสายพลังงานให้ก่อนค่ะจะได้ทำงานได้ใช่งานต่อมาที่เราต้องใช้ค่ะนี่เลยสารละลายค่ะสารละลายเกลือนั่นเองมิวตัดสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าในส่วนของที่เหลือคลอรีนไม่น่าจะได้ใช้แล้วเนาะก็นี่เลยน้ำค่ะเอามาสกัดให้ได้เป็นสารละลายจากสารละลายค่ะมิวต้องเอามาใช้งานอีกรอบนึงก็เดี๋ยววางตั้งไว้ด้านบนนี้เลยค่ะตรงเดียวกันนับบล็อกง่ายความสูงของไอ้เจ้าบอลระเหยเราเท่าไหร่3บล็อกค่ะวึบวึบแล้วก็1ตัวค่ะเป็นตัวควบคุมวางตรงไหนเลยก็ได้วางเลยจ้านี่ไงทำงานแล้วค่ะง่ายมากเลยสีแดงเคลือบเลยแต่แน่นอนมิวจะต่อตรงนี้ก่อนถ้าเราเอาด้านหนึ่งสารละลายเข้าอีกด้านหนึ่งก็ต้องออกค่ะวาวเหมือนกันทั้งคู่เอาล่ะตัวเองต่อสายขึ้นมาเลยจ้าจึ๊บจึ๊บต้องบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการนั้นเราต้องเอาไปใส่วาวเท่านั้นค่ะโอเคมาแล้วค่ะโอ้นี่ไงวาวอุ้ยดูใส่ใจรายละเอียดนะคะเนี่ยในการที่จะระเหิดเป็นไอได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องความร้อนใช่ไหมคะท่อสายมาเลยค่ะท่อสายของความร้อนโอเคเป็นไงตัวเองทำงานแล้วยังคะไม่ยังความร้อนยังไม่ถึงค่ะไอมาแล้วนี่ไงลิเทียมโอ้กระจึงหนึ่งค่ะอย่างน้อยก็เป็นลิเทียมนะแน่นอนว่าทุกอย่างนั้นไม่เราไม่ต้องอะไรมากค่ะเราแค่ใส่ตัวนี้ไปเลยเร่งเวลาใส่ไปให้ค่ะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วถ้าเราตั้งเพิ่มขึ้นใช่ไหมเขากินพลังงานมากขึ้นความร้อนที่ได้ก็จะเยอะขึ้นค่ะเอาล่ะงามไปตัวเองว่าแต่เครื่องนี้ผลิตพลังงานเท่าไหร่พลังงานค่อยๆลดลงใช่ไหมคะหรือว่าเราต้องเลิกเล่นแล้วแหละไปดึงมาจากในเทอร์สตาร์ดีกว่าไม่งั้นไม่พอแน่นอนค่ะสภาพนี้เครื่องละร้อยน่าจะชิวๆค่ะถ้าดึงมาจากนิเทอร์สตาร์ใส่ไปเลยโดบพลังงานเปลี่ยนเป็นความร้อนเราให้เจ้าง่ำเจ้าก็ง่ำไปเลยนะลิเทียมมาเรื่อยๆค่ะลิควิดลิเทียมใช้งานไม่ได้ค่ะเราต้องเอาไปเปลี่ยนให้กลายเป็นสถานะแก๊สก่อน
ปรับโหมดได้ซ้ายขวาเครื่องนี้เปลี่ยนของเหลวให้เป็นแก๊สเปลี่ยนแก๊สให้เป็นของเหลวได้ค่ะโอเคเดินพลังงานให้เขาไปเลยค่ะว่าไงตัวเองนะลิเทียมมาแล้วจากของเหลวเปลี่ยนเป็นแก๊สเรียบร้อยค่ะเขาเรียกว่าไงทำให้มันเป็นกลางใช้นิวตรงนิวตอนอะไรมิวไม่รู้มิวไม่เข้าใจมิวเข้าใจว่าเครื่องนี้คือเครื่องตากแดดค่ะนะมิวได้มาแล้วค่ะลิเทียมนั่นเองโอ้ยอดแล้วมิวก็คิดว่าก็น่าจะเป็นแก๊สแก๊สค่ะแปลว่าตอนนี้เราได้2อย่างแล้วค่ะนี่ไงส่วนตรงนี้มิวได้เป็นยูเทเรียมดีเนาะแล้วตัวนี้ค่ะมิวได้เป็นทีเทียมเรียบร้อยค่ะเป็น2ขุมพลังแห่งศตวรรษเลยก็ว่าได้แล้วมิวก็จะแวะมาดูตรงนี้ค่ะจะได้เท่าไหร่แล้วนายเอ๋ย700โอ้โหโพโลเนียม700ค่ะแล้วนี่ล่ะปูโตเนียม900โอเคใช่ได้น้ำอะไรไม่มีปัญหาเนาะไม่มีค่ะยอดเยี่ยมมากเพียงพอแล้วค่ะทุกคนคะพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะมี2 อย่างที่มิวต้องทำอย่างแรกคือเครื่องปฏิสสารอย่างที่2คือเรื่องของพลังงานค่ะเขาบอกว่าในการทำปฏิสสาร1ก้อนเราต้องใช้พลังงาน500ล้านต่อทิกเขาว่าอย่างนั้นแหละแต่เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ต่อทิกแบบนั้นนะที่คุณจะต้องมี500ล้านตลอดเวลาคุณแค่หาพลังงานให้แบบไวที่สุดแล้วมาใช้งานก็เพียงพอค่ะแต่หลักๆแล้วคือ500ล้าน500ล้านหูนี่หัวจะปวดพลังงานทำปฏิสสารต้องมี500ล้านค่ะตอดชิ้นเลยนะคือแบบแล้วชาติไหนจะทำถึงนั่นแหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมาหาเจ้า DT เขาบอกว่า DT คือเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นค่ะที่จะให้พลังงานระดับ200ล้านเขาว่าอย่างนั้นแหละเอาล่ะเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้กันพาร์ทหน้าค่ะเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเมคานิซึมกับอิงกับความเป็นจริงมากเกินไปหัวปวดเลยค่ะถามว่าสนุกไหมสนุกค่ะแต่ว่ามันแบบเขาเรียกว่ารายละเอียดยิบย่อยอ่ะเยอะมากค่ะคือแบบไมเกรนขึ้นได้ถ้าเล่นเมคานิซึมไงเอาล่ะพาร์ทนี้ค่ะลากันไปก่อนค่ะเจอกันพาร์ทหน้าบ๊ายบายค่ะ